ชาวบ้านทำบุญโครงกระดูกโบราณราว 2,000 ปีนะคะที่มีการขุดพบที่ตำบลโพหักอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีค่ะชาวบ้านในตำบลโพหังอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศิลปากรที่1จังหวัดราชบุรีร่วมกันจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลแด่พระสงฆ์จำนวน9รูปบริเวณที่ขุดพบโครงกระดูกบทมนุษย์โบราณซึ่งมีเศษภาชนะลูกปัดกำไลเศษกระเบื้องเครื่องปั้นดินเผาก้ามปูฟอสซิลอายุราว 2,000 ปีที่บริเวณคันดินริมบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลโพหักบ้านโคกพรับหมู่ที่2ตำบลโพหักอำเภอบางแพซึ่งทางศิลปากรที่1โดยเจ้าหน้าที่โบราณคดีได้ทำการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์กว่า10โครงแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่งแต่ละศพเป็นโครงกระดูกอยู่ในสภาพที่นอนวางทับถมกันเป็นชั้นๆเนื่องจากพื้นดินประมาณ3เมตรเศษนายนิคมนักคุยกำนันตำบลโพหักและชาวบ้านจึงได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดใหญ่โพหักและวัดใกล้เคียง9รูปมาร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้กับโครงกระดูกดังกล่าวพร้อมทั้งร่วมกันบริจาคเงินสมทบสร้างหลังคากระเบื้องที่มาตรฐานปกคลุมหลุมศพโครงกระดูกโบราณเพื่อกันแดดกันฝนก่อนที่จะดำเนินการขุดค้นหาโครงกระดูกต่อไปในพื้นที่ประมาณ9ไร่ที่ปัจจุบันทางเทศบาลตำบลโพหักได้นำมาเป็นที่ทิ้งขยะวันละ2ตันจนกลายเป็นขยะกองโตซึ่งชาวบ้านหลายคนกล่าวว่าการที่นำขยะมาทิ้งบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการดูถูกบรรพบุรุษของชาวตำบลโพหักจึงขอให้ทางเทศบาลเร่งนำขยะออกไปเพื่อความสบายใจของชาวบ้านเพื่อที่จะให้พื้นที่เป็นพื้นที่ในการฟื้นฟูด้านวัฒนธรรมแหล่งโบราณคดีของตำบลเพราะทางกรมศิลปากรได้สนับสนุนงบประมาณ 200,000 บาทมาดำเนินการขุดสำรวจจนพบโครงกระดูกดังกล่าวจำนวนมากให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลในวันนี้ที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้ก็ขอให้ท่านได้พ้นจากทุกข์ท่านที่ได้รับความสุขก็ขอให้ท่านได้รับความสุขยิ่งขึ้น